วันนี้นะคะก็พบกับซอยเต็มนะคะวันนี้หน้าแน่นหน้าเต็มหน้าพุ่งตาแซ่บมากนะคะก็ลุคนี้เนี่ยเป็นลุคที่เพื่อนพลอยขอเข้ามานะคะเพราะว่าเราเคยทำกิจกรรมอย่างนึงที่โรงเรียนนะคะแล้วพลอยก็เป็นคนช่วยเพื่อนๆแต่งหน้าแล้วก็แต่งลุคนี้นะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยพลอยแต่งหน้าตั้งแต่เที่ยงนะพอถึงประมาณ 5-6 โมงเย็นอ่ะหน้าก็ยังแน่นยังเต็มอยู่นะคะยังถ่ายรูปขึ้นเหมือนเดิมวันนี้นะคะพลอยก็เลยจะมาสอนแต่งหน้าลุคนี้นะคะเผื่อเอาไว้ใช้ให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลองแต่งตามกันดูนะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะตัวแรกนะคะเราก็จะลงเป็นไทเมอร์จากคอลเลคชันนะคะเนื่องจากมันใกล้จะหมดแล้วนะคะจริงๆเราใช้ไม่ถึงเยอะขนาดนี้นะคะก็ลงไปบริเวณที่โซนของเรานะคะค่ะก็ได้ฝาเนาะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะลงพื้นเนาะตัวนี้ก็จะเป็นรอยัลลูเชนมันชีตัวเดิมนะคะที่พลอยใช้นั่นแหละตัวนี้สีสีสีจะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์พาเลตของเราตัวเดิมนะคะจากซูเปอร์มัมตัวนี้แล้ววันนี้นะคะเราก็จะใช้ทั้งสีสว่างในการปกปิดแล้วก็ไฮไลท์นะคะรวมไปถึงใช้สีเข้มในการคอนทัวร์หน้าเราให้ดูบางหรือแน่นนั่นเองก็เริ่มจากสีที่เราใช้ปกปิดใต้ตาสีเองก่อนเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้สีเดิมนั่นแหละที่เราใช้นะคะเป็นไฮไลท์นะบริเวณตรงนี้นะคะเป็นสันจมูกแล้วก็ใต้หนวดคิ้วของเรานะใต้ตรงนี้แล้วก็หน้าแก้มนะคะคล้ายเราก็ใช้ฟองน้ำนะคะเย็นที่มันเข้ากันจากนั้นนะคะเราก็ใช้สีเข้มนะเราใช้สีนี้นะคะทำการลงคอนทัวร์นั่นเองแล้วก็จะลงตรงนี้นะคะมีตรงนี้แล้วก็หันจมูกของเรานะคะแล้วก็ลายผมนิดนึงเป็นแบบนี้ใช้ฟองน้ำนะคะเบลนให้มันเข้ากันเนาะหรือจะไปแบบนี้ก็ได้ก็แล้วแต่ดังนั้นเราก็จะลงแป้งนะคะในวันนี้เนี่ยเพื่อหน้าที่แน่นแล้วก็ปังมากๆนะคะก็จะใช้แป้งผสมรองพื้นนะคะก็คือตัวนี้เป็น Cue Place นะคะชื่อเขาก็คือ Ivory Retouch Oil Control Foundation Powder นะคะ SA30BA++ นะคือสี N2 นะคะจะเป็นโทนสีเหลืองนะก็จะเหมาะกับนะคะเราจะใช้แรงแบบนี้นะแล้วก็ค่อยๆกดลงบนหน้านะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครถนัดใช้พับนะคะก็ใช้พับก็ได้นะหลังจากนั้นนะคะพลอยก็จะลงคอนทัวร์แบบฝุ่นพับลงไปนะบางคนอาจจะแบบสงสัยว่าทำไมถึงต้องลงคอนทัวร์แบบฝุ่นทั้งที่เรา
ลงแบบครีนไปแล้วนะคะก็คือสำหรับพลอยพลอยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราลงแบบฝุ่นทับลงไปทีเนี่ยมันจะทำให้เครื่องสำอางก็คือตัวคอนทัวร์เรานั่นแหละแบบติดทนนานมากขึ้นก็จะใช้ตัวเดิมนะก็คือ Maybelline ตัวนี้นะคะ Master Scalp สักอย่างนะมันไม่โฟกัสอีกแล้วอ่ะเราจะใช้แปรงพุ่มๆแบบนี้นะวันนั้นเราก็จะลงบริเวณสันจมูกก่อนตอนนี้นะคะบางคนอาจจะแบบมีความรู้สึกว่าดั้งมันพุ่งเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีความรู้สึกว่าดั้งมันพุ่งเกินไปนะคะให้เราใช้แปรงที่เราใช้กับแป้งนะคะเสียมันลงมาต่อไปนะคะเราก็จะมาลงคิ้วของเรานะคะวันนี้เพื่อความแน่นนะคะพลอยก็จะใช้ดินสอเขียนคิ้วเป็น Etude House Drawing Eyebrow นะคะตัวนี้เป็นสี01นะคะพลอยก็จะวาดตามโครงคิ้วนะเพราะนั้นนะคะเพื่อความแน่นของคิ้วเรานะคะเราก็จะลงแบบฝุ่นทับลงไปนะก็ใช้ตัวเดิมนะคะเป็น Eudy House Perfect Brow Kit นั่นเองเมื่อเราได้คิ้วชินจังแบบนี้มาแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะลงแต่งตาของเรากันเลยเนาะวันนี้นะคะเพื่อสีที่ชัดเจนเนี่ยเราก็จะลงไพรเมอร์ตาด้วยนะวันนี้ก็คือ True Ten Eye Primer นะคะตัวนี้ของ Etude House เหมือนกันเราก็จะลงนะคะบริเวณตานะก็ก่อนลงก็เช็คนิดนึงเผื่อมีค่าแป้งตามรอยทับตานะคะก็But it would remind us of when nothing really mattered out of student loans and treehouse homes we always take the ladder เราก็จะลงอายแชโดว์นะคะตัวนี้เป็น Wet n Wild Color Icon Eyeshadow Collection นะคะชื่อสีพาเลตเขาก็คือ Comfort Zone นะก็จะเป็นโทนออกเขียวๆหน่อยกับโทนน้ำตาลเนาะเราจะใช้โทนต่างสีน้ำตาลนะคะเราจะลงสีแรกก็คือสีนี้นะส่งไปนะคะทั้งตาเลยลงบริเวณหางตานะคะนี่นะแล้วก็ขึ้นไปนิดนึงเหมือนจะคัดเบ้านะคะแต่ว่าก็จะเน้นที่หางตามากกว่าเนาะสีเข้มสุดนะคะสีนะลงให้ที่ขอบตาหน่อยนะคะหลังจากนั้นนะคะพลอยก็จะใช้สีอ่อนนะคะสีอ่อนของเรานะลงบริเวณกลางตานะคะเพื่อเน้นให้มันดูมีมิตินะเราเผื่อถ้าเกิดรู้สึกว่ายังทอไม่พอนะคะเราก็จะใช้ Etude House Golden Ratio Shadow Powder สีนี้นะคะเป็นสี01นะคะคือสีทองเขาจะเป็นพิกเมนต์น่ะปลดบริเวณกลางตานะคะทำลงไปเขาดูสว่างขึ้นก็ลงไลเนอร์นะพลอยใช้เป็นลิปควิดไลเนอร์นะคะตัวนี้คือ Oh My Eye Line จาก Etude House นะคะเป็นสีดำปิดให้ชิดโครงขนตาให้มากที่สุดนะคะต่อไปเราก็จะมาลงแก้มของเรานะคะตัวนี้คือ Wet n Wild Color Icon Brusher นะคะสี Percent Pink นะคะ
ปัดแบบเบาๆนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะเน้นหนักกันที่ปากแล้วเนาะแก้มเราก็จะเบาๆนะคะให้ดูมีสีโดยคอยจะปัดให้ชิดกับแนวคอนทัวร์ที่เราลงมาไฮไลท์กันก่อนดีกว่าวันนี้พลอยใช้ Mary Lou นะคะคุณมีความรู้สึกว่าเวลาปัดแล้วมันแบบเล่นไฟเยอะดีอะต่อมานะคะตัวเด่นอีกตัวนึงของเราก็คือลิปสติกสีแดงนั่นเองก็เป็นของ Red and Wine เหมือนกันนะคะชื่อสีซินนามอนสไปซ์นะคะก็เป็นสีที่ออกแดงเราจะให้ค่อยทาปากนะคะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะซึ่งวันนี้นะคะพออยากให้มันอยู่ทนตลอดนะพอก็เลยจะใช้ตัวนี้เป็น Maybelline Volume Express Turbo Boost Mascara Waterproof นะคะลูกเสร็จสมบูรณ์ก็จะออกเป็นแบบนี้นั่นเองเห็นไหมคะว่ามันง่ายจริงๆนะแล้วก็อยากจะลองให้เพื่อนๆเนี่ยลองแต่งตามกันดูนะคะหวังว่าเพื่อนจะชอบกันนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเพลงนี้นะคะก็ฝากแชร์ไปด้วยนะคะฝากติดตามพลอยได้ที่ Instagram ชื่อเดียวกับ Channel YouTube และอย่าลืมกด Subscribe พลอยไว้ด้วยนะคะแล้วคลิปหน้านะคะพลอยจะสอนแต่งหน้าลุคไหนก็ฝากให้เพื่อนๆเนี่ยติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย